สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเหล่าสกรัลกันดีกว่านะครับวันนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกกันก่อนเลยว่า Secret Invasion ตอนใหม่ก็จะออกแล้วเหมือนกันนะอาจจะมีข้อมูลอัปเดตอะไรมาอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะลงช่วงเวลาเดียวพอๆกับที่ไอตอนมันจะออกพอดีนะครับผมแต่อันนี้เป็นข้อมูลจากตอนที่2นะครับนั่นก็คือข้อมูลชิ้นส่วนในการสร้างซูเปอร์สกรัลของกราวิกนั่นเองเรามาเจาะกันดีกว่านะครับว่าซูเปอร์สกรัลนั้นน่าจะมีพลังมาจากตัวละครไหนบ้างจริงๆก็เรียกว่าน่าจะก็คงจะไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็โชว์มาแล้วว่ามีตัวละครไหนบ้างแต่ทีเนี้ยอาจจะใช้คำว่าน่าจะได้เพราะว่ามันอาจจะไม่สามารถเรียนแบบมาได้ทุกพลังหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันอ่ะเรามาดูกันทีละตัวเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงซูเปอร์สกรัลคืออะไรกันแน่คือจริงๆแล้วเนี่ยสกรัลเนี่ยนะครับผมจะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ร่างกายเนาะแล้วก็สามารถcopy พลังได้แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเช่นพลังที่เป็นรูปลักษณ์ต่างๆออกมาจากมืออย่างแบบเปลี่ยนมือให้เป็นดาบอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้เปลี่ยนมือให้เป็นอาวุธต่างๆหรือว่างอกปีกให้ตัวเองออกมาเนี่ยอันนี้เป็นความสามารถของสกราวในคอมิกแล้วกันทำได้แต่พอเป็นในหนังเองเนี่ยสกราวนะครับผมดูจะถูกเนื้อพลังลงถูกไหมทำให้สกราวเองเนี่ยเหลือพลังแค่เปลี่ยนร่างแปลงร่างเป็นคนอื่นได้นะครับผมแล้วก็สามารถดึงดูดความทรงจำมาได้เอาความทรงจำของผู้ที่ตัวเองแปลงร่างมาได้ผ่านเทคโนโลยีแต่อาจจะต้องมีข้อแม้ว่าต้องมีเจ้าตัวเนี่ยถูกจับมาอยู่ในเครื่องของชาวสกาวด้วยถึงสามารถทำแบบนั้นได้ที่เนี้ยซูเปอร์สกาวเนี่ยนะครับผมเป็นความพยายามในการที่จะอัปเกรดพลังของสกาวขึ้นมาครับให้มีพลังเหนือมนุษย์ขึ้นมาที่นี้เองเนี่ยในเวอร์ชันของคอมิกมันก็สามารถดัดแปลงจนสกาวเนี่ยสามารถก๊อปพลังของเราฮีโร่ต่างๆได้นะครับถึงอาจจะไม่สามารถก๊อปมาได้ 100% หรือแข็งแกร่งได้เท่าเนี่ยแต่ในเหตุการณ์ Secret Invasion ในคอมิกเองอะสกราวก็ได้ส่งซูเปอร์สกราวมาเป็นกองทัพเลยนะครับก็ปลอมตัวแอบแทรกซึมเข้ามาในโลกเนี่ยปลอมตัวมาเป็นฮีโร่โดยที่จับไม่ได้เลยเพราะว่ามันปลอมแปลงได้ทั้งพลังปลอมแปลงได้ทั้งความทรงจำถูกไหมทีเนี้ยเรามาดูกันในเวอร์ชันของซีรีส์ดีกว่าครับเวอร์ชันของ MCU เนี่ยว่าซูเปอร์สกราวมันจะแตกต่างจากในคอมิกยังไงบ้างแน่นอนแหละแตกต่างกันอยู่แล้วอย่างแรกเลยก็คือซูเปอร์สกราวในคอมิกเนี่ยนะครับผมก๊อปปี้พลังได้หลากหลายมากๆแต่ซูเปอร์สกราวในเวอร์ชันของซีรีส์เองเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะมีพลังเบสหลักๆเนี่ยมาจากตัวละครที่พวกเขาเนี่ยสามารถเก็บชิ้นส่วนมาได้ครับคือไม่ได้สามารถเป็นซูเปอร์สกราวแล้วปลอมแปลงเป็นใครเลยก็ได้แต่ดูเหมือนว่ามันต้องใช้จากสิ่งที่มีอยู่ถูกไหมและสิ่งที่มีอยู่เนี่ยก็ได้เปิดเผยมาใน Data ข้อมูลที่ตัวของกายอาร์เนี่ยได้เข้ามาสืบค้นนะครับผมเรามาดูไปทีละตัวเลยว่ามีตัวอะไรกันบ้างครับเริ่มไปที่ตัวแรกเลยนะครับผมกรูทนั่นเองนะครับอันเนี้ยก็เรียกได้ว่าบอกว่ามาจากแพลเน็ต X นะมีเขียนเอาไว้ด้วยว่ามาจากไหนนะครับผมแต่เขาบอกว่าแม้ว่าเผ่าพันธุ์ของกรูทเนี่ยจะอยู่ที่แพลเน็ต X นะแต่ชิ้นส่วนอันนี้เนี่ยเก็บมาได้จากที่โลกนั่นแปลว่ามันต้องไปเอาซากของกรูทจากการต่อสู้ที่วากันดาหรือไม่ก็สักการต่อสู้หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เก็บมาซึ่งในหน้าจอด้านขวาเองเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีเหมือนเส้นที่พจรอยู่ด้วยเนาะก็อาจจะบอกได้ว่าไอ้ร่างไม้ของกรูทนี้เนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้คืออันแรกเลยซึ่งพลังของกรูทเองเนี่ยในตอนตัวอย่างของ Secret Invasion นะเราก็เห็นกราวิกใช้ด้วยถูกไหมก็เรียกได้ว่าแปลว่าซูเปอร์สกราวเนี่ยจะต้องทดลองออกมาสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับต่อจากนั้นนะครับผมตัวของ Frost Beast นั่นเองก็คืออสูรน้ำแข็งนะครับอันนี้ไม่ใช่ยักษ์น้ำแข็งนะเป็นอสูรน้ำแข็งก็คือมาจากดาวเดียวกับยักษ์น้ำแข็งนั่นแหละนั่นก็คือโยธันไฮม์แต่เป็นเหมือนอสูรน้ำแข็งเป็นเหมือนหมาน้ำแข็งอะไรแบบเนี้ยซะมากกว่านะครับผมซึ่งมันมาที่โลกแล้วก็เก็บตัวอย่างมาจากโลกแต่หลายๆคนอาจจะงงว่ามาที่โลกตอนไหนนะครับมาที่โลกในเหตุการณ์ Thor: The Dark World นั่นเองนะครับผมปรากฏออกมาที่กรุงลอนดอนนะครับต่อจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นตัวของคลาวด์ออฟซิเดียนนะอันนี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับผมปรากฏออกมาใน Avengers Infinity War แล้วเขาก็ถูกตัดมือออกไปถูกไหมไอ้มือนั่นแหละคือชิ้นส่วนที่ทางสกราวเนี่ยขโมยมานะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในการครอบครองของ Damage Control นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเห็นกล่องของไอ้ที่เก็บมือคลาวด์ออฟซิเดียนเนี่ยปรากฏออกมาในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยคิดว่าน่าจะเป็นตอนแบบลองทดลองพลังเลยหรือเปล่าแล้วก็ทำให้ตัวของกราวิกเนี่ยกลายเป็นซูเปอร์สกราวครับแล้วต่อจากนั้นก็จะมี Extremis นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็มาจากโลกนี่แหละครับนั่นก็คือ Extremis ที่ปรากฏออกมาใน Iron Man 3ที่ตัวของคิลเลียนเนี่ยใช้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าจริงๆปรากฏมาอีกทีเนี่ยในชางชีก็ปรากฏมาด้วยเหมือนกันนะครับผมซึ่ง Extremis นี่เองเนี่ยก็ให้พลังกับผู้ใช้นะครับผมเรียกได้ว่ามีพลังในการ Regenerate รวมไปถึงมีพลังไฟออกมาด้วยนะครับผมคือถ้ารวมกันเนี่ยโอ้โหพลัง Super Skull จะโหดมากเลยถูกไหมเอาทั้งหมดอันนี้เนี่ยเข้ามารวมกันเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นExtremis เองก็ตามหรือว่าความแข็งแกร่งของคาวออฟซิเดียนการยืดร่างกายแบบกรูด
นะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นพลังทนความเย็นของ Ford Beast แล้วก็เหมือนลักษณะร่างกายของ Ford Beast เนี่ยเอามาใส่ได้อีกอะโอ้โหมันดูโหดมากๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะว่า Super Skull เนี่ยจะมีพลังอะไรออกมาบ้างคาดว่าน่าจะปรากฏออกมาเนี่ยนะครับผมภายในแบบตอน3ไม่ก็ตอน4เนี่ยน่าจะต้องปรากฏออกมาแล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยคงต้องรอดูกันตอน3เนี่ยอาจจะมาแล้วก็ได้นะครับแล้วก็คาดว่าในตอนที่เราลงคลิปนี้เองเนี่ยมันก็คงจะออกอากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราทำคลิปเจาะเรื่อง Super Skull ในตอนที่มันปรากฏออกมาอีกทีเนี่ยแบบเต็มๆให้ละกันนะท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ